วัสดีครับนี่ผมวันทัวร์นะครับวันนี้ก็4โมง50นะครับเวลาบ่าย4โมงเย็นนะครับฝนกำลังมาเลยกำลังจะกลับบ้านนะครับออกจากเส้นทางหมู่บ้านนะครับอุ้ยมีมะม่วงเลยเมื่อกี้บ้านอโพนนะครับจากบ้านอโพนอุ้ยมะม่วงร่วงโอ้เพื่อนผมจ้ะพื้นที่อำเภอโพธิสวรรค์นะครับกำลังวนกลับบ้านดูบรรยากาศฝนตกต่างจังหวัดไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมฝนกำลังเทเลยพาเพื่อนฟ้ามาดูตลาดนัดวันพฤหัสนะครับก็เลยเห็นฝนลงมาพอดีเก็บบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมสงสัยจะไม่ได้ซื้อโอ้มีตลาดนัดอยู่นะสงสัยจะลงไม่ได้แล้วฝนมาหนักแล้วครับไม่สะดวกนะทุกวันพฤหัสกับวันอะไรนะวันอังคารป่ะไม่ใช่วันจันทร์กับพฤหัสจันทร์กับพฤหัสนะครับนี่อยู่ซ้ายมือเราหน้าโรงเรียนบ้านคือนะครับตรงนี้นะครับกล้องแพนไปดูนี่ติดฝนพอดีเลยเย็นนี้มีกับข้าวไปหลักมีอยู่เนาะเก็บปอนนะครับเก็บปอนแล้วก็มีปลาหมึกปลาหมึกกับปลาวาฬดิว่าจะมาหาซื้อหมูจะมาหาซื้อหมูหน่อยก็อ่ะไม่ต้องลงครับวันนี้จริงๆก็มาธุระแถวนี้นะครับแต่ก็ถือโอกาสได้มาแวะตลาดแล้วก็เยี่ยมชมเส้นทางด้วยนะครับนี่คือซ้ายมือก็เราไปบ้านถือนะครับเราจะตรงไปเพื่อทะลุออกบ้านโนนแตนนะครับตรงนี้บ้านสวายนะครับเดี๋ยววิ่งเรียบตอนที่ฝนกำลังตกบ้างนะครับบ้านสวายรู้สึกว่าจะทึมอยู่3วันวันนี้ก็ได้เลิกดีตกมาอีกครับเชื่อมระหว่างตำบลตู้ใหญ่กับตำบลแขมนะครับโดยมีคลองกั้นนะครับเหนื่อยไหมเหนื่อยก็วางตรงกับตัวกั้นเย็นสบายกับเส้นทางเส้นนี้ก็ทะลุแขมกับตู้ใหญ่นะครับชาวนาก็กำลังกลับบ้านนะครับหาหญ้าให้วัวใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าพื้นที่มันน้อยแต่ก็ไปกันได้ครับชาวบ้านจะรู้กันนี่ระหว่างคลองระหว่างตำบลแขมกับตำบลตือใหญ่เราอยู่ที่ตือใหญ่แล้วจะข้ามตำบลแขมนะครับข้ามไปแล้วก็อำเภอโพธิสวรรค์กับวัวพิสัยแล้วครับคลองเดียวกันที่ทะลุมาจากถนน2076มาเลยนะบรรยากาศเย็นๆเรามาดูฝนตกช่วงเย็นๆกันนะครับจริงก็ว่าจะกลับเลยแต่ว่าเห็นมาดูของซะหน่อยก็ได้เก็บความเขียวขจีของต้นข้าวมาฝากท่านผู้ชมเนี่ยข้างหน้าเราสว่างแล้วเมฆก้อนไม่ตกใหญ่มากแต่ก็แค่นี้ก็เพียงพอสำหรับข้าวนะครับมีความชุ่มชื้นแล้วปีนี้ฝนฝ
ลดีทิ้งไปเมื่อกี้เนี่ย2อาทิตย์ที่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมฝนทิ้งช่วงนี่ก็ต้นมิถุนายนก็ลุยเลยมาบ่อยเลยถ้าเป็นเดือนไทยก็เป็นเดือน7ไปแล้วเอ้ยเดือน8 2หนแล้วปีนี้คุณยายมาโดนแตนนะครับนี่คือฝั่งทางที่ตะวันตกนะครับประมาณจากที่ตะวันตกของหมู่บ้านนี่มีสวนน้อยหนาด้วยนะครับเอ้ยมีสวนฝรั่งกินจูเกือบไร่นะไร่นึงนะจังหวัดนะครับเข้าบ้านแล้วก็ขับไม่เร็วนะครับใช้ความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะเลี้ยวขวาเพื่อเดินทางเข้าสู่เส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านโนนแตนโนนสายนะครับทางนี้ไม่หนักนะเท่าผือใหญ่สัตว์เศรษฐกิจแล้วก็มีพื้นที่นาแล้วก็มีสวนก็มีทำคอกได้ครอบครัวได้เราไม่ได้กับข้าวแล้ววันนี้ก็จะกินของเก่าไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอ้าวฝนไม่มีตรงนี้ฝนไม่มีเลยนี่ถึงวัดหนองใหญ่ไม่เดียวตกเบาทางโน้นนี่นะเออเนี่ยขับแค่ระยะทางไม่ถึง 4-5 กิโลเลยฝนไม่ตกแล้วใส่ปุ๋ยต้นอะไรนะชันชันตรงนี้ส่วนที่เรามาถ่ายดำนาปีที่แล้วปีนี้ก็ไม่ได้ลงทำข่าวเลยมันแตนก็ข้าวงามอยู่นะครับนี่แต่ว่าฝนเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าผือใหญ่จะหนักจะหนักกว่าตำบลแขมนะครับเรามาเนี่ยเนี่ยก้อนเนี้ยไปเลยเนี่ยก้อนนึงโน่นน่ะนี่นะครับก้อนนี้นี่ก้อนเดียวเลยเป็นผือใหญ่นี่เราวิ่งออกมาจากฝนครับถึงตรงนี้ก็ไม่มีฝนแล้วครับเบามากพอปล่อยๆแต่ทั้งนั้นเปียกเลยนานด้วยไม่กล้าลงซื้อของเลยไม่กล้าลงซื้อของเลยไม่มีมีร่มอยู่แต่ว่าขี้เกียจลงแล้วฝนตกตรงนี้ไม่มีเลยทีนี้ไม่มีผลแล้วครับสิ
้นสุดของผลระยะทางห่างกันไม่ถึงกี่กิโลเมตรเองครับผมจะมาตอนดึกก็ได้ครับก็มาถ่ายบรรยากาศในช่วงที่ฝนตกในเส้นทางระหว่างมาซื้อกับข้าวนะครับมาเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับถึงบรรยากาศฝนตกในวันนี้นะครับวันที่10มิถุนายน2564ขอบคุณที่รับชมรับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ